ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเรียนออนไลน์นะครับกับ Tesla Beam นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครเรียนเข้ามาแล้วนะครับแอดมินก็จะให้ลิงก์นะครับในการกดเข้ากลุ่มเรียนนะครับสมมติว่าได้ลิงก์มาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็กดจอยกลุ่มนะครับแล้วก็รอสักพักนึงเดี๋ยวแอดมินเขาจะกด accept นะครับพอกด accept แล้วก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้ทีนี้พอเราเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับเราสามารถมาคลิกตรง More ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับปักหมุดนะครับ pin to shortcut พอเราพินไว้ปุ๊บหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเวลาเรากลับหน้าโฮมของ Facebook เนี่ยมันจะมาขึ้นตรง shortcut ตรงนี้ครับมันจะมาขึ้นตรง shortcut นะถ้าไหนเราไม่เอาแล้วเราก็อันพินได้เนี่ย hide ใช้ hide form shortcut ได้นะครับจะทำให้เราสามารถเข้ามาในกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับให้สังเกตที่แท็บด้านซ้ายนี้นะครับมันจะมีแท็บ About ใช่ไหมครับนี่คือเกี่ยวกับแล้วก็ให้เรามาแท็บที่2ครับแท็บ Discussion อันนี้จะเป็นแท็บรวมที่ผมจะ Announcement นะครับแล้วผมจะปักหมุดไว้บนสุดเป็นแท็บที่โชว์ตารางเรียนทั้งหมดนะครับให้เรากด Continue ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตารางเรียนนะครับจริงๆมันผมจะปักวิธีเรียนให้ด้วยนะครับแล้วก็มี PDF สำหรับนักเรียนไว้ดาวน์โหลดให้ด้วยแล้วก็วิธีสมัครไลเซนส์เงี้ยผมก็กดชิปแล้วก็แล้วก็เล่นไปแล้วก็นั่งเรียนไปนะครับนั่งเรียนไปติดตรงไหนก็ติดตรงไหนก็เม้นถามใต้คลิปได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไล่เรียนตามบทเรียนไปนะครับแล้วก็ประมาณ8คอร์สมั้งที่ผมทำตัว PDF ไว้ให้นะเราสามารถดาวน์โหลดตัวนี้แล้วพิมพ์ออกมาได้นะแล้วก็เช็คมาร์กได้นะครับว่าเราเรียนไปถึงไหนแล้วนะครับติดตรงไหนบ้างนะครับเราเช็คมาร์กไว้ได้มันจะมีตารางเรียนให้อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ครับเป็นสมุดโน้ตนักเรียนนะครับเนี่ยพิมพ์แล้วก็ดาวน์โหลดเรียนไปด้วยได้นะครับโอเคก็ขอให้เรียนให้สนุกนะครับก็ติดตรงไหนถามได้นะครับถามได้เม้นไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ